160ประเทศ EU รัสเซียแบนสารเร่งเนื้อแดงสหรัฐล่าสุดจีนตรวจพบถึงกับผงะสั่งระงับนำเข้าทันทีค่ะสิบสองสิงหาคม2565เพจของ World Update ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกเนื้อที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นฝีมือของสหรัฐทำให้ทางจีนสั่งระงับทันทีรวมทั้งท่าทีของชาติยุโรปและรัสเซียที่ต่อต้านเรื่องนี้ด้วยค่ะทั้งนี้เพจ World Update ก็โพสต์ความโดยระบุแหล่งที่มาจาก CGTN และ The101.World เกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดซึ่งก็มีเนื้อหาบางส่วนเปิดเผยว่าสารเร่งเนื้อแดงในสัตว์ก็มีด้วยกันหลายชนิดสารในกลุ่มนี้มีฤทธิ์ทำให้เปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อและลดการสะสมไขมันในเนื้อเยื่อจึงถูกนำมาใช้ผสมในอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงวัวไก่งวงและหมูเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อแดงและลดไขมันลงทำให้เนื้อหมูดูภายนอกสีแดงสวยแต่แฝงด้วยอันตรายหมูที่ได้รับสารเร่งเนื้อแดงจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยใช้อาหารน้อยลงสารกลุ่มนี้มีผลเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มแรงในการบีบตัวและเพิ่มความเร็วในการนำไฟฟ้าของหัวใจอีกด้วยต่อมาสหรัฐได้นำใช้เป็นสารเร่งเนื้อแดงพบว่ามีสารตกค้างในเนื้อสัตว์ที่บริโภคเพราะว่าสารกลุ่มนี้มีเสถียรทนต่อความร้อนทั้งน้ำเดือดที่100องศาและน้ำมันเดือดที่260องศาการต้มอบทอดหรือใช้ไมโครเวฟไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารกลุ่มนี้ได้ในต่างประเทศจึงมีการรายงานพบผู้ป่วยได้รับพิษจากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงปนเปื้อนจนทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยมีอาการกล้ามเนื้อสั่นใจสั่นหัวใจเต้นผิดปกติปวดศีรษะอาเจียนมีไข้ต่อมาพบผู้ป่วยมีอาการลักษณะเดียวกันจากการได้รับพิษในอีกหลายประเทศทั้งในยุโรปและเอเชียต่อเนื่องมาอีกหลายปีกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายมากได้แก่ผู้มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไทรอยด์หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กและผู้สูงอายุกว่า160ประเทศทั่วโลกเช่นสหภาพยุโรปหรือว่า EU รัสเซียจีนและไทยจึงเลือกใช้มาตรการปลอดภัยไว้ก่อนห้ามใช้หรือห้ามไม่ให้มีการตกค้างของสารพวกนี้ในเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการบริโภคโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแต่สหรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่ของโลกกลับอนุญาตให้ใช้ได้ในปริมาณที่ควบคุมไว้และกดดันให้ประเทศต่างๆลดความเข้มงวดของมาตรการห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงลงต่อมาปี2555คณะกรรมการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศองค์กรภายใต้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้จัดการลงมติของประเทศสมาชิกมีเสียงสนับสนุน69เสียงยอมรับการตกค้างของสารแลคโตปามินในเนื้อวัวและเนื้อหมูที่ใช้ในการบริโภคและมีเสียงคัดค้าน67เสียงซึ่งนับว่าใกล้เคียงกันมากทำให้โคเด็กซ์ค่ะกำหนดปริมาณมาตรฐานสากลการตกค้างสูงสุดในเนื้อและไขมันไว้ว่าต้องค้างไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมในตับไม่เกิน40ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมและในไตไม่เกิน90ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมแต่หลายประเทศที่มาตรฐานสุขภาพประชาชนสูงไม่ยอมรับมติดังกล่าวเช่น EU จีนรัสเซียโดยให้เหตุว่าค่ามาตรฐาน MRLS ที่โคเด็กซ์กำหนดนี้ไม่ได้มาจากมติเอกฉันท์และมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ได้อ้างอิงจากการศึกษาเดียวที่ทดลองในกลุ่มตัวอย่างเพียง6คนเท่านั้นส่วนรัสเซียที่มาตรฐานสุขภาพสูงกว่าสหรัฐให้เหตุผลว่าการคำนวณ MRLS มาจากข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบที่เพียงพอและเมื่อนำมาประเมินร่วมกับปริมาณเนื้อสัตว์ที่คนรัสเซียบริโภคแล้วพบว่าอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพในระดับที่ยอมรับไม่ได้ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นและลดอายุเฉลี่ยของประชากรลงค่ะแต่สหรัฐกลับดันทุรังอนุญาตให้ใช้สารแลคโตปามินเป็นสารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์เอากำไรทางการค้ามากๆบวกกับปัจจัยเสี่ยงอื่นส่งผลให้ชาวอเมริกันป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเกือบ 50% ของประชากรและเป็นโรคอันดับ3ที่ทำให้เสียชีวิตในขณะที่หลายประเทศห้ามใช้หรือห้ามไม่ให้มีการตกค้างของสารชนิดนี้ในเนื้อสัตว์ที่ใช้บริโภคล่าสุดสำนักงานศุลกากรจีนรายงานว่าตรวจพบสารต้องห้ามเร่งเนื้อแดงแลคโตปามีนซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ชนิดหนึ่งในเนื้อวัวที่ส่งออกไปยังประเทศจีนที่ขนส่งโดยบริษัทคิงมิสเซอร์วิสของสหรัฐศุลกากรจีนจึงสั่งระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์จากบริษัทสหรัฐทั้งหมดทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและแจ้งให้กระทรวงเกษตรสหรัฐทราบแล้วค่ะพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ 2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปราจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตร
อุตรดิตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่ล่ำเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1รูป 1.5 กิโลครับ999 บาท 1,000 ทอนบาทหนึ่งแต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100 บาทครับ